僕がみんなを守る。ส่งพี่ส้มลงไปก่อนเลยพอดเด้งปุ๊บเก็บเลยนะครับสุสักคุลงนะครับกิลฟอร์ดนะครับปั๊มคอร์ดสองตัวที่มีสกิลปั๊มคอร์ดนะครับแล้วก็โคเนเลียคุมลายล่างนะครับเร่งความเร็วได้แป๊บหนึ่งพอศัตรูมาก็ลดความเร็วกลับมาตับที่หนึ่งอันตีเลยครับช่วงแรกคิวยังไม่มารีบอันตินะครับสุสักคุนี้เกตจะไวอยู่แล้วนะตัวฮิวมาแล้วเกตมาแล้วเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือโค้ดกีอัตลอสสตอรี่นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับกับชาเลนจ์อาร์ติเคิลที่3นะครับก็จะเป็นด่านเทียร์6แล้วนะครับแล้วก็ด่านเทียร์7นะครับโอเคก็สำหรับกฎของชาเลนจ์อาร์ติเคิล3นี่นะครับมันก็คือค่าคอร์สไม่เด้งนะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็ต้องใช้ตัวปั๊มคอร์สอย่างน้อยสัก3ตัวนะถึงจะลงตัวละครได้ทันนะครับโอเคสำหรับในด่านเทียร์6นะครับก็พลังแนะนำคือ 16,000 นะครับแต่ว่าประมาณ 13,000 ก็ผ่านได้แล้วนะครับก็จะเหมือนกับด่านเทียร์5นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าศัตรูมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็น44เครื่องนะแล้วก็จะมีเครื่องบินนะครับปนเข้ามาด้วยคือเครื่องบินเนี่ยน่าจะมาจากทางนี้เพราะว่ามันไม่มีเส้นทางเดินโล่งๆแบบนี้นะก็น่าจะบินมาเพราะไม่งั้นมันมาไม่ได้ โอเคเครื่องบินมันก็จะบินมาอย่างนี้เดานะว่ามันต้องบินมาอย่างนี้แล้วก็ลงมานะครับแล้วก็อันนี้ข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นทางราบ2ทางเลยนะครับก็เดี๋ยวเราอุดตรงจุดนี้แล้วกันนะครับแล้วเอาวิลเลต้ายืนตรงนี้ยิงไปเพราะว่าจะได้เก็บเครื่องบินด้วยแล้วก็ช่วยยิงทางราบด้วยตัวแข็ง2ตัววางตรงนี้นะครับข้างหลังนี้น่าจะวางช่องหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอาตัวหอกวางนะครับแล้วก็ตัวฮิวตัวยิงโอเคประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยก็สำหรับการจัดทีมด่านนี้นะครับตัวชน2ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เป็นแคเรนกับซูซักคุนะครับถ้าเกิดใครไม่มีซูซักคุเนี่ยต้องหาตัวปั๊มคอร์สอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันคอร์สมันเด้งไม่ทันนะครับแล้วกิลฟอร์ดเนี่ยจะต้องหายต้องลงด้วยแหละนะครับแล้วก็ขับหุ่นของตัวคอเนเลียนะครับจะได้แทงทะลุได้ด้วยแล้วก็ได้คอร์ดเด้งด้วยนะครับตัวชน2ตัวนี้รอซ้อนตัวหนึ่งแล้วก็คอเนเลียด่านนี้เดี๋ยวผมเอาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากได้ตัวแบบช่วยยิงดีกว่านะช่วยยิงก็เอาเป็น C2 ก็ได้ C2 ขับไอ้นี่มาประมาณนี้จริงๆซูซากุของเราไปขับไอ้นี่ก็ได้นะแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแวริสแต่แบบนี้ก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงแบบนี้ละกันนะครับโอเคโคเนเลียนี่ตกงานอีกแล้วสำหรับด่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องบินจะบินมาตามที่เราคาดการณ์นะแล้วก็ทางราบ2ที่นะครับโอเคลงเจ้าส้มก่อนเลยส่งซูซากุมานะครับซูซากุเป็นตัวชนตัวแรกจะได้เด้งคอร์สนะครับเก็บตัวนี้วิเลตต้าวางก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบินมาก่อนนะครับตามด้วยกิลฟอร์ดตัวเด้งคอร์สเราลงมาครบแล้วนะครับทีนี้ก็รอให้สกิลมันเด้งแค่นั้นเองแล้วก็เครื่องบินนะครับอย่างที่บอกคือมันค่อนข้างถึกเนี่ยมันยิงแล้วมันไม่ตายนะครับมันจะเหลืออยู่ปิดหนึ่งปิดหนึ่งปิดหนึ่งนะครับก็จะลำบากตรงช่วงแรกนิดเดียวนะครับโอเคตอนนี้เราวางฮิวได้แล้ววางฮิวไปช่วยก่อนมันก็สบายใจแล้วซูซากุซูซากุอันติต้องระวังเครื่องบินนิดนึงนะอย่างที่บอกมันไม่ตายนะบางทีเผลอนิดเดียวมันหักเข้าเลยนะเดี๋ยวต้องรอปืนตัวที่2เข้านะครับโอเคช็อตนี้เครื่องบินมันอาจจะหลุดเราเลยยิงก่อนไม่รู้ล่ะ
เอาชัวตอนนี้ก็รอคอร์สเด้งอย่างเดียวนะครับไอ้ตัวนี้รอดมาได้ฮะโอเคเดี๋ยวเราโอ้ส่งตัวยิงมาช่วยละกันแล้วก็จังหวะนี้ส้มเร็วส้มมาเร็วผมมาขวางไว้ก่อนตามด้วยแคเรนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดนะครับทีนี้ก็เก็บไอ้ส้มไปซะทีนี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับตั้งป้อมเรียบร้อยที่เหลือเดี๋ยวเราลงตัวฮิลอีกตัวนึงก็ลากยาวแล้วนะครับเราเร่งไปสปีด2ไปกลับมาที่ 0.5 เหมือนเดิมรอดูจังหวะนิดนึงศัตรูเริ่มมาเยอะขึ้นนะเคลียร์ตรงนี้ก่อนจะได้สายตาแอบมองเครื่องบินนิดนึงถ้า2ตัวเนี่ยตัวแรกยิงก่อนตัวที่2ยิงซ้ำเนี่ยน่าจะตายนะครับเครื่องบินแคเรนแคเรนเคลียร์หน่อยศัตรูเพียบเลยเลต้าช่วยยิงนิดนึงนะครับโอเคฮิวอีกตัวลงมาทีนี้ก็น่าจะผ่านสบายๆแล้วศัตรูเริ่มเยอะเดี๋ยวเคลียร์นิดนึงเครื่องบินเสียวคือเครื่องบินเนี่ยแหละทูซาคุอันตีหน่อยนายตรงนี้ก็น่าจะเกือบหมดแล้วแหละโอเคเครื่องบินตายเรียบร้อยโอ้ถึงนานนี่เพียบเลยศัตรูเอาแคเรนอันตีหน่อยสิมันเยอะจังเราต้องระวังตรงเครื่องบินนะครับอย่างที่บอกมันอาจจะแอบยิงเก็บไปอ่ะเรียบร้อยนะครับครบ44เครื่องก็วิเลตตาเดอะแบกเหมือนเดิมปั้นอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยยิงอยู่คนเดียวเลยตรงนี้ถ้าเราผ่านครบนะครับระดับ S แล้วก็3ดาวคือเคลียร์44เครื่องได้หมดเนี่ยได้เพชรอีก200นะครับแล้วก็ตั๋วอัพเกรดที่เป็นสีเงินอีก10ใบนะยิงเป็นแสนวิเลตต้าเราบอกแบกอย่างเดียวまだクエストが残っているようだな。やるならば徹底的にだ。ต่อไปนะครับด่านเทียร์7นะครับของชาเลนจ์ที่3นะก็ด่านนี้พลังค่อนข้างสูงเลยนะครับ 18,500 นะครับถือว่าเยอะสุดในชาเลนจ์ที่เราเจอมานะครับตั้งแต่1 2เนาะก็ด่านนี้นะครับมีศัตรูอยู่50เครื่องนะครับแล้วก็เส้นทางที่ศัตรูมาจะมี3เส้นทางนะครับแล้วก็จะมารวมกันที่จุดเราจุดเดียวนะครับก็จะมาจากข้างบนเลนนึงข้างล่าง2เลนนะครับตรงนี้บล็อกได้นะถ้าเกิดแบบตัวบล็อกมีน้อยอาจจะต้องบล็อก2ทางอย่างนี้แต่ว่า2ทางข้างล่างเนี่ยก็เยอะนะตัวเดียวเนี่ยบล็อก4น่าจะไม่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องมากกว่าอาจจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เล่นเป็นตัวตีมันดัก2-2ก็ได้นะครับมันจะแบ่งเป็นคนละครึ่งนะข้างบนเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าคอร์สบางทีมันอาจจะมาแทบไม่ทันนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้อัปเกรดลดคอร์สมานะครับมันต้องอัพถึงขั้นหลังๆหน่อยอ่ะถ้าเกิดพวกแบบอัพหุ่นมาเยอะๆก็จะผ่านง่ายนะครับอัพเลเวลตัวเยอะๆคอร์สลดแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ลงง่ายขึ้นมันจะขาดไปแค่1 2แป๊บเดียวนิดเดียวนะครับต้องจังหวะนิดนึงนะสำหรับทีมที่ผมจะจัดลงไปสู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราต้องมีตัวที่ไว้หยุดศัตรูภาคพื้นดิน3เครื่องนะครับแล้วก็ด่านนี้มันจะต้องมีตัวปั๊มคอร์สลงไป3ตัวนะครับก็ตัวที่สู้ภาคพื้นดินจะมีซูซากุนะครับแคเรนแล้วก็โคเนเลียนะครับตัวที่สามารถเอามาแทนได้นะครับตัวโทโดนี่แทนแคเรนได้นะครับ
ตัวนี้ก็แทนแคเลนได้นะเซนบะนะครับส่วนซูซักคุถ้าเกิดใครไม่มีใส่ตัวนี้ไปได้อีกตัวนึงชื่ออะไรนะลืมไปแล้วที่เป็นสงดาวอยู่ไหนวะอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อนากิสะนากิสะก็ใช้แทนได้นะครับแต่ว่าต้องปั้นเลเวลมาเยอะๆนะเผลอๆอาจจะต้องอัดถึงเต็มนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ตรงส่วนโคเนเลียนี่เดี๋ยวหาตัวตีอีกตัวนึงรู้สึกว่าจะชื่อไอเนี่ยชื่ออุระเบกอุระเบกก็แทนได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องอัดเลเวลเต็มนะครับอ่ะโอเคเอาล่ะไปลุยกันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับศัตรูนะครับจะมาจากเตือนที่1เตือนที่2แล้วก็3ตามนี้นะครับกลางล่างแล้วก็บนนะครับส่งพี่ส้มลงไปก่อนเลยคอร์ดเด้งปุ๊บเก็บเลยนะครับสุสคุลงนะครับกิลฟอร์ดนะครับปั๊มคอร์ด2ตัวที่มีสกิลปั๊มคอร์ดนะครับแล้วก็โคเนเลียคุมลายล่างนะครับเล่นความเร็วได้แป๊บหนึ่งพอศัตรูมาก็ลดความเร็วกลับมาตับที่หนึ่งอันติเลยครับช่วงแรกคิวยังไม่มารีบอันตินะครับตัวสกูนี้เกตจะไวอยู่แล้วนะตัวฮิวมาแล้วเกตมาแล้วสูสักคุตับอีกทีหนึ่งตรงกิลฟอร์ดนะครับถ้าเกิดใครมั่นใจในเรื่องความไวของการกดวางตัวนะครับสามารถใช้ไอหุ่นตัวสีม่วงของโคเนเลียได้นะแต่ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็เอาแบบนี้นะครับเพราะว่าคอร์สมันจะแบบชิวเฉียดมากมากเลยโอเคเดี๋ยวคอร์สจะเด้งแล้วนะเราก็จะวางเคเลนนะครับทันพอดีนะที่เลนบนนะครับจิ๋วเฉียดเลยเหมือนกันต่อไปวางส้มนะครับแล้วก็เอาฮิวลงเก็บส้มก่อนก็ได้แล้วก็ฮิวลงข้างบนนะครับจะได้ฮิวให้แคเลนอันตีไปแล้วแคเลนถ้าขับหุ่นแลนเซลอตนะครับจะแทงได้4ตัวนะถ้าไม่มีก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเว็บล่างเริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวต้องซูซากุนะจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบล็อกได้น้อยนะครับแล้วตีเบาด้วยเคลียร์ตรงแคเลนก่อนจะได้ไม่ต้องกังวลดูสังคูอันติไปก่อนพอส้มวางได้นะครับรีบวางส้มแล้วก็เก็บเจ้าส้มนะครับแล้วส่ง
วีลต้ามาช่วยยิงนะครับแค่นี้จบแล้วนะครับที่เหลือก็คอยอันติตรงแคเลนนะครับกับตรงวีเลตต้าแค่นั้นเองโหกิลฟอร์ดนายอันติเบามากอย่างกระปุยนุ่นอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ศัตรู2เครื่องตรงแคเลนแล้วนะครับก็ปล่อยมาตีไปเดี๋ยวก็ตายอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับอาร์ติเคิลชาเลนจ์ที่3นะครับในส่วนของเทียร์สุดท้ายนะครับเทียร์7ด่านพลัง 18,500 นะครับตรงนี้เราก็จะเคลียร์ได้ครบ50เครื่องนะครับ3ดาวเรียบร้อยก็จะได้เพชรมาอีก200นะครับแล้วก็ตั๋วเทรนนิ่งที่เป็นสีทองนะครับโอ้โหคอร์เนเลียขึ้น MVP เลยแล้วก็อย่างที่บอกลูรุตตัวนี้คือกองเชียร์นะไม่ต้องเอาลงนะครับผมใส่มาสวยๆเฉยๆโอเคครับก็สำหรับคลิปแนวทางการผ่านอาร์ติเคิลชาเลนจ์สัปดาห์ที่3นะครับสำหรับเทียร์6แล้วก็เทียร์7นะครับเล่นให้ได้ S แล้วก็3ดาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์ติเคิลชาเลนจ์3นะครับจะอยู่ถึงวันที่1ตุลานะครับเที่ยงคืน PST Time อันนี้น่าจะคิดว่าวันที่2ตุลา3โมงเย็นบ้านเรานะครับต้องไปเทียบเวลาเองนะก็ดูตามนี้แล้วก็เป็น PST Time ไปเทียบเอาดูนะครับหรือไม่ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็กดดูตรงนี้ก็ได้มันจะมีเวลาของเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับก็วันนี้27ใช่ไหม28 29 30 1ก็อีกตั้ง4วันนะครับยังไงก็น่าจะผ่านกันหมดนะครับถ้าเกิดมีทีมที่แบบพลังสูงๆหน่อยก็ผ่านได้นะครับถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยมาวนเล่นใหม่นะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ